พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องงานวันนี้นิดนึงค่ะว่าเป็นยังไงบ้างมันจะพูดประมาณไหนดีเป็นการจัดงานยังไงบ้างคะในความรู้สึกโอเคครับก็อันนี้งานไทยอวอร์ดครับก็น่ารักไปกันเองดีครับผมก็เล่นเว็บพันทิปอยู่เป็นประจำแล้วก็รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่กว่าที่ผมคิดมากครับก็เป็นคอมมูนิตี้ที่ดูรักกันมากแล้วก็ทุกๆคนมาเพื่อมอบรางวัลในสิ่งที่ตัวเองชอบครับก็ดีแล้ววันมาครั้งนี้ไม่ได้มากลับบ้านมือเปล่าแน่นอนรู้ก่อน ก็วันนี้รับรางวัลเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมครับจากฟันหวานไอจูบครับก็ที่ผ่านมาจะให้โอกาสรับตลอดแต่ว่าวันนี้มารับเองครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้รับเองครับก็ขอบคุณมากครับที่เทเลมไทยให้มอบรางวัลให้ผมขอบคุณมากครับค่ะเป็นยังไงบ้างอยากถามถึงเกี่ยวกับการแต่งเพลงนี้ประกอบภาพยนตร์นี้ว่าเป็นยังไงคะเพลงจริงๆแล้วมันต่อยอดมาจากความที่ผมชื่นชมรักแห่งสยามมากแล้วก็พยายามที่จะตอนนั้นเนี่ยผมไปดูรอบรักแห่งสยามรอบพรีเมียร์แล้วก็เจอกับพี่คุณมาเดียแล้วก็บอกว่าผมชอบงานพี่มากเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นอีก1ปีเขาก็มาทำหนังเรื่องนี้แล้วก็ผมได้เข้าไปคุยกับเขาตอนนั้นพอดีแล้วก็ขออาสาทำเพลงประกอบคืออยากทำเพลงต่อจากกันและกันออกมาก็เขียนเพลงขึ้นมาครับโดยที่ตอนแต่งผมคิดว่ามันจะเป็นภาคต่อกันและกันด้วยทางคอร์ดด้วยอะไรแล้วก็ออกมาก็ไม่คิดว่ามันจะได้รางวัลขนาดนี้ก็ขอบคุณมากครับแสดงว่ามีแรงบันดาลใจอะไรพิเศษที่มีกันและกันหรือเปล่าคะก็จริงๆแล้วผมว่าหนังของสามคนฟรีมันจะมีลายเซ็นอยู่บางอย่างแล้วก็เวลาที่ดูเนี่ยมันจะมีเสียงบางเสียงที่มันฟังแล้วใช่ว่ามันเป็นหนังสามคนแล้วผมพยายามที่จะทำซาวด์นั้นออกมาก็ได้แรงบันดาลใจจากเพลงกันและกันค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะนี่คือดูของเนื้อหาของคอนเซ็ปต์ของภาพยนตร์ก่อนแล้วถึงแต่งตามใช่ไหมคะใช่ครับแต่จริงผมไม่ได้ดูหนังมาก่อนนะแล้วก็คือพี่มาเดี่ยวเขาบลีฟมาเฉยว่าหนังมันเป็นยังไงสุดท้ายผมก็คิดไม่ออกอยู่ดีก็เลยเอาคำว่าฝันวันไอจูบมาเรียงกันแต่ก็เป็นเพลงที่ผมชอบมากเพราะจะมีบางคำที่มันไม่ได้เป็นเพลงไม่ได้ฟังแล้วเข้าใจทีเดียวแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ต้องรู้สึกเอาอ่ะแบบว่าคำที่ผมชอบที่จะใช้มากเลยแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้กับเพลงตัวเองก็เลยมาใช้ในเพลงนี้ครับค่ะอยากจะให้โซโล่สดๆสักท่อนได้ไหมครับก็ดีนะครับให้โอกาสร้องแล้วกันนะผมไม่ได้ร้องเองขอให้เจ้าของเนื้อเพื่อเป็นของคนพิเศษโอเคโอเคโอเคครอบท่อนไหนก็ได้ชอบท่อนแรกจริงชอบท่อนแรกฉันฝันถึงเธอคนที่อยู่ไกลแสนไกลช่างหวานละมุนอบอุ่นข้างในหัวใจประมาณนี้ครับก็สุดท้ายแล้วค่ะเกี่ยวกับภาพยนตร์ในวงการนี้ของเรานะคะอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆหรือว่าเยาวชนรุ่นใหม่ที่ชมภาพยนตร์ภาพยนตร์ทุกๆเรื่องแล้วก็ได้แง่คิดแนวคิดยังไงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็ผมว่าการดูภาพยนตร์มันเป็นความบันเทิงที่สุดยอดแล้วอะมันมีทุกอย่างที่เราดูนะครับก็อยากให้ดูแล้วอย่าไปจับผิดเขาแล้วกันอย่าไปจับผิดว่าโอ้ยเรื่องช็อตนี้ก๊อปหนังเรื่องนี้มาช็อตนี้เดลล็อกนี้มันมาจากหนังเรื่องนี้นี่อะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเขาก็ทำในส่วนของเขานะครับก็อยากให้ทุกคนสนุกกับหนังอะว่าเข้าไปในโรงแล้วก็ลืมว่าทุกอย่างคืออะไรอะไรเงี้ยก็ปล่อยตัวกับมันแล้วผมว่ากลับออกมาก็จะได้อะไรบางอย่างเองครับคุณมากครับ คุณมากครับ